เม็ดออมไมบาซินซิงค์พลัสมีซิงค์วิตามินซีและคอคิวเทนมาซิงค์ไปกับไบรท์เย็นนี้ว่างกันปะกูอยากชวนเข้าไปที่คลับอะคิดซะว่าไปนั่งเล่นเฉยๆก็ได้เดี๋ยวสั่งอะไรมาให้กินจะเลี้ยงเหรอได้ดิวะมึงอยากกินอะไรอะแต้มวันนี้แกดูเปลี่ยนไปนะเป็นซีรีส์มาเหรอมันดูเข้มไปเหรอสวยดีนะเอาไปสีให้จะดีเหรอแต่งหน้าไม่เป็นเลยดิปกติเราแทบไม่ค่อยแต่งเลยอ่ะเคยเปิดคลิปดูบ้างแต่ก็ทำตามไม่ค่อยได้ทำเพราะไอ้พาลีใช่ไหมแกอ่ะน่ารักขนาดนี้ใครจะไม่ชอบมีอะไรก็ปรึกษาได้แบบผู้หญิงไงฝังยาคุมเลยเหรอแกเลิกคิดแบบที่ย่าแกบอกเถอะในเรื่องเด็กใจแตกอะไรนั่นน่ะโคตรโบราณเลยสิ่งที่แกควรทำอ่ะคืออย่างนี้ต่างหากเสียเวลาแค่15นาทีดีกว่าจะต้องไปสิงกับเรื่องอะไรง่ายๆคงไม่เจ็บหรอกเนาะนิดเดียวนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ผู้หญิงเราทำได้กันนั่นแหละอาจจะดีกว่าสอนแต่งหน้าเยอะเลยนะแกคงจะเก่งเรื่องการมีความรักมากเลยสินะแฟนว่าไงแก๊งเพื่อนสาวที่ไปไหนกันมาไม่เสือกนี่กูว่าเราได้แล้วคนปากแจ๋วประจำกลุ่มน่าจะเอเมเนี่ยแหละนี่กำลังทำอะไรกันอยู่หรอนี่เรากำลังคิดกันอยู่เลยอะว่าเราจะทำอะไรกันดีว่าจะหาอะไรสนุกๆทำกันนะนี่มึงทำอะไรของมึงเนี่ยมึงขโมยเหรอเขาซื้อมาแบ่งกันกินนะเฮ้ยกูคุยกับกล้องแล้วอะกูจะไปฝากแม่แม่กูชอบกินอะไรของมึงไว้เนี่ยอย่าลืมมากลับบ้านนะขอบคุณครับนี่มีอะไรที่พวกกูไม่รู้ป่ะเนี่ยแซวเชื่ออะไรของมึงเนี่ยพิมของมึงเหรอแต้มให้จะบอกอะไรก็บอกไปเลยดิทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้กูว่ากูกับแต้มตัดสินใจแล้วเราไม่แคร์หรอกนะว่าเราจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนนะแต่ถ้าพาลียังไม่มีใครแล้วเราก็ยังไม่มีใครเรา
ลองมาคุยกันดูไหมไรเหตุผลที่เราได้มาเจอแค่เรื่องบังเอิญตั้งใจหรืออะไรกูกับแต้มตัดสินใจแล้วว่าจะลองคุยกันดูฉันไม่รู้ว่าใครคิดเส้นทางให้คนที่เคว้งคว้างแป๊บๆก็แหกกฎข้อแรกกันแล้วนะกูว่าอย่างเงี้ยสนุกแน่กับความรักที่เรานั้นมีแรงดึงดูดนี้มันคืออะไรไอ้กล้องมันโกรธอะไรวะทางที่ยังไม่แน่ใจทำไมเวลามีปัญหามึงก็จะเดินหนีตลอดเลยวะมึงจะซีเรียสกับกฎอะไรขนาดนั้นกฎเชี่ยอะไรกูไม่ได้สนใจหรอกนะแต่มึงอ่ะมีเรื่องอะไรทำไมไม่บอกกูวะนี่กูนึกว่ากูสนิทกับมึงนะเว้ยอ๋อกูสนิทกับมึงอยู่ฝ่ายเดียวจะกดอะไรขนาดนั้นวะกูโก้มึงจะทำเฮี้ยๆกับแต้มเหมือนที่มึงทำกับผู้หญิงคนอื่นเฮ้ยเห็นไหมสุดท้ายแล้วคนที่มุมออนไม่ได้ก็คือมึงอะเรื่องเนี้ยมึงก็ตัดสินว่ากูเฮี้ยไม่ต่างจากคนอื่นเขามองกูอะทำไมวะกูไม่มีโอกาสแก้ไขตัวเองเลยไงแล้วทำไมต้องเป็นแต้มก็เขาชอบกูกูชอบเขามันก็ลงตัวนี่ว่าความรักวันนี้ที่เรามีให้กันคือรักจริงกูจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับน้องสาวมึงอย่างเงี้ยแต่ถ้ารอบนี้มึงทำแต้มเสียใจกูไม่ปล่อยมึงนะก้องก็เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าจะเปิดตัวเองแล้วถ้าก้องอยากมีใครเราขอเป็นตัวเลือกได้ไหมเราใจดีกว่าที่ก้องคิดเยอะเลยนะคนอย่างไอ้พาลีเนี่ยใครๆก็ชอบแล้ววะเขามีคนมาชอบแล้วเหรอคนที่รักตัวเองมากๆนี่เขาจะรักคนอื่นได้จริงๆหรอถ้าอยากลุยอ่ะก็ต้องลองให้ความรักมันไปก่อนตกใจอะไรพี่ไม่ชอบคนหวงตัวเพราะว่าตอนจ่ายพี่ก็ไม่เคยหวงเงินเหมือนกันแล้วตอนนี้ก็อยู่กับรถคันใหม่ของผมนะครับผมมันดูรวยนะแต่นิสัยมันโคตรขี้เหยียดเลยคิดถึงจังพาลีเป็นคนยังไงอ่ะมีมาแล้วกี่คนอ่ะนี่มึงทำเชี่ยอะไรลงไปอีกเนี่ยกูทำชิบหายอีกแล้วอ่ะ
ป็นคำถามที่ยังไม่แน่ใจว่าความรักวันนี้ที่เรา